ยูตะกับยูจิสองพระเอกคนสุดท้ายที่ต่อกรกับลัดบอสราชาคำสาบอย่างสุขุนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผลึกมานทั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่านะครับในตอนนี้เนะี่ยก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะของมหาเวทผลึกมานนะครับและในตอนนี้ก็น่าจะเป็นความตั้งใจนะครับของอาจารย์เกเกเลยนะครับที่ให้2พระเอกของมหาเวทผลึกมานเป็นพระเอกนะครับภาคศูนย์นะครับแล้วก็พระเอกนะครับภาคหลักที่เรารับชมอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือยูตาพระเอก ภาค0ยูจินะคบเอกภาคหลักทั้ง2คนนี้เป็น2คนสุดท้ายนะครับที่จะต้องต่อกอนะครับกับราชาคำสาบอย่างสุคุณะนะครับถึงแม้นะครับว่าจะมีโทโดอยู่ด้วยก็ตามทีแต่ทุกคนแฟนลับหาเวทผนึกมันก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่าโทโดนั้นไม่มีทางนะครับที่สามารถปิดฉากนะครับในการต่อกอนกับทางด้านราชาคำสาบอย่างสุคุณะได้อยู่แล้วในตอนนี้คนที่สามารถปิดฉากได้นั้น ก็มีเพียงแค่ยูตะนะครับที่อยู่ในร่างของโกโจและทางด้านของยูจิห่วยนั้นนะครับก็น่าจะไปออกที่2คนนี้เท่านั้นนะครับอยู่ที่ว่า,าจานแกนั้นจะเขียนให้ใครเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้นะครับก็การต่อสู้หลักๆนั้นอยู่ที่ยูตะนะครับที่อยู่ในร่างของโกโจนะครับเ,เรียกได้ว่ากลับมาอย่างใหม่เอี่ยมอ่องเลยโดยพี่แกนั้นนะครับก็ทําการย้ายสมองของตนเองมาอยู่ในร่างของโกโจและดูทีท่าแล้วนะครับก็คงจะไม่สามารถกลับไปร่างตนเองได้ซึ่งก็ต้องไปวัดดูนะครับว่าในตอนนี้ยูตะนั้นจะสามารถทําอะไร ได้มากน้อยมากแค่ไหนแต่จากล่าสุดเราได้เห็นเลยแหละว,ว่ายูตานั้นนะครับสามารถกางอาาเขตได้นะครับซึ่งเป็นอนาเขตของทางด้านโกโจซาโตรูร่างที่เขานั้นไปอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้สําคัญมากๆเลยเป็นเพราะว่านะครับพลังของโกโจที่เรารู้นั่นแหละครับว่ามันเป็นพลังที่โหดมากๆเลยสามารถต่อสู้ต่อกรน,นะครับกับราชาคำสาบอย่างสุคุณะได้อย่างดีนะครับโดยปัจจุบันนี้ที่เราเห็นว่าสุคุณะโคตรโหดเทพเทพนั้นโดยมันเป็นสุคุณะนะครับในเวอร์ชันเนี่ยที่ยังไม่ได้บอนะว่าโหดร้อยเปอส้ นะครับกับโกโจไปก่อนหน้านี้สุคุณะนั้นนะครับพลังเนี่ยหายไปเยอะมากๆแล้วนะครับเผลอๆเนี่ยไม่ถึง30%เลยได้ซ้ําแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ทําให้นะครับพวกของยูจิและยูตานั้นไม่สามารถนะครับที่จะชนะได้เลยได้ซ้ำนะครับคือง่ายๆถ้าโกโจซาโตรุนั้นเนี่ยไม่ยอมเสียสละตนเองนะครับในการทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในการต่อกรกับทางด้านของสุคุณะนะครับโอ้โหเนื้อเรื่องของหมายเลขหนึ่งมานั้นก็คงจะจบไปเร็วกว่านี้เลยได้ซ้ำคือพวกเอกในตอนนี้ก็คือแทบจะเป็นขี้เล็บเลยนะครับถ้าต่อสูบบบร์มณแ ซึ่งจุดหนึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับในตัวของยูตะเพราะในเรื่องก็ได้มีการพูดไว้แหละครับว่านะครับพรสวรรค์และการของยูตะนั้นเหนือไปกว่าโกโจซะอีกหากยูตะนั้นนะครับมีพรสวรรค์ทางด้านร่างกายคือมีดวงตาทีคู่กันเหมือนโกโจทางด้านของยูตะนั้นนะครับจะเป็นนักคุณใสนะครับที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งนะครับเหนือไปยิ่งกว่าโกโจซาโตรุสเสียอีกนะครับแต่ดูสิในปัจจุบันนี้ยูตะนั้นเรียกได้ว่าก็มีแล้วไงดวงตาดีคู่กันนะครับเพราะอยู่ในร่างของโกโจนะครับแล้ววาามล่ีงต คู่การในการใช้สามารถใช้ได้ด้วยนะครับด้วยความที่ว่านะครับสามารถกลางอนณาเขตได้นะครับอยู่ที่ว่าในตอนนี้วัดดวงล้วนเลยนะครับว่าทางด้านของยูตานั้นแต่สามารถใช้พลังของโกโจเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับหรือนะครับจะสามารถใช้พลังตรงนี้เนี่ยให้มันขับนะครับเหนือไปกว่าโกโจซาโตรุได้หรือไม่นะครับก็อย่างที่ในเรื่องบอกเลยแหละครับว่าถ้าหากนะครับนับตามพรสวรรค์แล้วทางด้านของยูตะาสูงยิ่งกว่าซึ่งถ้าถามผมโดยส่วนตัวโอเคยูตะาโหดยูตะาเทพแน่นอนนะครับแต่การต่อสู้ครั้งนี้มันแทบจะเป็นการปลแก เลยได้ซ้ำนะครับว่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและของยูตะนะครับคือย <Y uta S 2> ูตะพ่ายแพ้ไปครั้งนี้แน่นอนว่าพี่แกนั้นก็คงจะไม่มีแบบว่าสํารองมาต่อสู้อะไรก็แล้วแต่นี่ยังไม่นับเงื่อนไขที่ยังไม่รู้นะครับว่าสามารถต่อสู้ได้เกินห้านาทีหรือเปล่านะครับเพราะปกติแล้วยูตะนั้นจะสามารถก๊อบปี้พลังนะครับหรือก๊อบปี้อาคมได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นแต่เราตัด a อน w a y วตรงนั้นไปนะครับเราดูที่การต่อสู้นี้ดีกว่าผมเนี่ยกลัวมากเลยว่าไอการต่อสู้ครั้งนี้นะครับยูตะในร่าง ในช่วงหลังๆเลยชนะนะครับก็คือต่อสู้ไปโคดได้เปรียบเลยเกือบจะชนะแล้วนะครับในท้ายที่สุดออาหมดเวลาผมหมดเวลาปั๊บเอาพลังกลับไปเหมือนเดิมนะครับจึงทำให้ไม่สามารถโค่นนะครับในตัวของสุคนะได้หรือนะครับซัดกับสุคนะแบบนัวๆโหดๆเลยนะครับจนสุคนะนั้นก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับท่านนะครับก็มาชื่นชมนะครับในตัวของยูตาว่าเอ้ยเป็นนักคุใสายที่ดีนะเป็นนักคุนสายที่มีพรสวรรค์สูงนะครับแต่พอในท้ายที่สุดแล้วทางด้านยูตานั้นก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมกกกลลััววาาาาาที่่่สุดดนนนะะครแิอจจย์เ้ ทำสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะครับเผลเอๆอาจจะเขียนให้ตัวละครอย่างยูตานั้นตายลงไปได้ซ้ําเพราะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าอาจารย์แกนั้นค่อนข้างที่จะไม่ห่วงตัวละครนะคือเขียนใครตายได้อาจารย์แกก็เขียนไปเลยนะครับซึ่งสําหรับผมโอเคผมอาจจะชอบในตัวละครอย่างยูตาอาจจะเสียดดยนะถ้ายูตาจะตายไปแต่ในแง่เหตุผลตัวละคร,หรเหนือแง่เหตุผลในเรื่องแล้วผมก็แอบเห็นด้วยนะถ้าต่อจากนี้อาจารย์นั้นจะเขียนให้ยูตะาตายลงไปนะครับแต่มันต้องเป็นการตายอย่างยิ่งใหญ่นะเป็นการตายที่ลดทอนพลังของนนกาารตยที่ปกป้องในตัวของยูระเบิดพป เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆโอเคการตายของยูตานั้นก็จะสมเหตุสมผลนะครับเพราะจริงๆแล้วนะผมพูดไปวันสักประมาณ2 3าคลิปที่แล้วมั้งตอนที่แบบว่ายูตาในร่างของโกโจผมก็พูดไปว่าการที่ยูตานั้นไม่สามารถกลับไปที่ร่างของตอนเองได้หรือไม่ได้อยู่ในร่างของตอนเองมันแทบไม่มีความเป็นยูตาอยู่แล้วจึงทาให้ถ้าตัวละครตัวนี้นะครับจะอยู่ในร่างของโกโจต่อไปอสมมติอยู่ต่อไปเลยนะนะคตสามารถอยู่ได้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ตลกนะครับผมว่าอันนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถ้าหากตัวละครของยูตาตายไปในตอนนี้มันก็ือนเป็นกาารปปิดดโโจไ้ววยในตั ก็เป็นอะไรที่มันอาจจะสมเหตุสมผลก็ได้เป็นการส่งไม้ต่อแล้วกันนะครับในฐานะพระเอกนะครับภาคศูนย์อย่างยูตาหรือนะครับพระเอกเงาหรือพระเอกเงาได้มาอย่างโกโจโนะครับก็คือเหมือนเป็น2คนเนี่ยเป็น2ตัวขับเคลื่อนเป็น2ตัวแปรและกันในการสนับสนุนนะครับในตัวของยูจิเลยทําให้ผมก็คิดว่านะครับคนที่มันจะปิดฉากในตัวของสุกูนะจริงๆนั้นคงจะหนีไม่พ้นในตัวของอิตาโดริยูจินั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วยูจิเนี่ยโหปูมาตอนนี้ก็เทพกว่าเก่งแลวนะแต่พอยูตะมาในร่างของโกโจปับ๊บอาจารย์แกก็ตัดดดททัันนีใช่มโรว ซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือยูจิในตอนนี้เราเห็นและมีพลังต่างๆมากมายใช้แบล็กแฟลได้แบบรัวๆการต่อสู้การต่อยนะครับหรือว่านะครับสายเลือดนะครับมีความเป็นญาติกับทางด้านของซูคูนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้ซูคูนะเนี่ยต่อสู้กับทางด้านของยูจิเนี่ยเป็นอะไรที่มันยากลําบากมากๆเพลอๆนะครับยูจิถ้าต่อสู้ไปอีกเรื่อยๆอาจจะชนะในตัวของซูคูนะก็ได้ใครจะไปรู้นะครับในบทบาทที่ปูในตอนนี้พลังหมัดของยูจิเป็นอะไรที่มันบา้าคลั่งมากๆซูคูนะนั้นยากแก่การต่อกรแลกีนนกลืออ นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เห็นในตัวของยูจิและเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือเรายังไม่ได้เห็นการกลางอนาเขตของยูจิเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอาจารย์เก๋ๆนั้นค่อนข้างกักไว้เลยนะครับคือกักไวใ้ให้ปิดศึกสุดท้ายแน่นอนกับกลางอนณาเขตนะครับของยูจินะครับมันเป็นสิ่งที่ยูจิต้องใช้ได้อยู่แล้วล่ละในตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่ายูจินั้นนะครับมันใช้ได้ก่อนเดิมอยู่แล้วและกักเอาไว้หรือว่ายูจินั้นกําลังระเบิดพลังจุดนี้มาซึ่่่่่่งงแนน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 ออออววาาาาาาเเขขตจจจจัั้ป็ุดทีีสใพระะมมมค ของยูจิในตอนนี้มันเป็นอาคมที่คล้ายกับทางด้านสุคูนาใช่ไหมโดยสุคุนานะครับก็คือจะเป็นการฟันการเฉือนใช่ไหมส่วนยูจินั้นจะเป็นการไกในการตัดงบแงบๆงบซึ่งอันนี้น่าสนใจเลยว่ากลางอาณาเขตนะครับน่าจะมีความคล้ายคลึงนะครับกับอาณาเขตของทางด้านสุคุนะแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นอาณาเขตนะครับที่ได้ต่อสู้กับทางด้านสุคุนะในตอนสุดท้ายก็คือในศึกสุดท้ายแล้วเป็นการต่อสู้การเป็นการวัดกันของ2อาณาเขตนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆและทางด้านของยูจินั้นสามารถค่นล้มสามารถชนะในตัวของสุคู เลยแหละครับสำหรับมหาวิทยาลัยนึกมาเพราะในที่สุดแล้วยูจินั้นน่าจะเป็นผู้ที่ปิดฉากในตัวของซูคุนะไปนะครับและในตอนนี้เนื้อเรื่องก็ถูกปูกไว้แล้วนะว่า,าทางด้านของโกโจโอ,อาจตายไปแล้วนะครับถึงแม้ว่ายูตาจะร่างมาพวกผู้ใหญ่เบื้องบนต่างๆก็ถูกโกโจสังหารไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าโลกมหาวิทยาลัยนึกมาน,นั้นแทบจะหมดไปแล้วนะครับพวกพุ่งนักใช้คุณใสแทบจะไม่เหลือแล้วเหลือน้อยมากๆเลยเลยทาให้ผมว่าจุดนี้น่าสนใจเลยว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะครับจะเป็นการโคน่นหมายถึง ทำให้โลกนี้เนี่ยอ่าไม่มีนักใช้คุณใส่แล้วก็ไม่มีอาพวกวิญญาณคำสาบอ่าถ้าตัดออกไปตรงนั้นหมดเลยก็อาจจะเป็นการจบที่สวยงามที่หลังจากนี้โลกของมหาเทพพึึกมานั้นจะเป็นโลกที่ปกตินะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะวนเวียนกลับมาแบบเนี้ยเดี๋ยวตัวไรยก็มานะครับเดี๋ยวคนนู้นก็มาเดี๋ยวข้ามาจากอดีตนะครับอย่างที่เราได้เห็นเลยแลทุกคนเก่งกันบางครับคิดว่าพระเอก2คนนะครับยูตากกับยูจีสองคนนี้จะมีบทบาทมากน้อยมากแค่ไหนนะครับในศึกจุดท้ายและใครกันจะเป็นคนปิดฉากในตัวของราชาคำสา คนนั้นก็เชียร์ละกัน2ฝั่งบางคนอาจะเชียร์ว่าไม่อยากให้ตายก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับนาจิตตังนะครับแล้วแต่ความชื่นชอบและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ